ดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเรื่องเล่าแคมป์ไฟจ้าวันนี้นะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศดีๆเหมือนเดิมมีเต็นท์สวยๆอยู่ด้านหลังด้วยแล้วเราอยู่กับพี่ๆที่น่ารักของเราแล้วก็แขกรับเชิญจากทางบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะวินต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะจากขวามือของเราเลยพี่น้อยรักโลกค่ะโอเคผมก็ฝากช่องด้วยนะครับก็พี่น้อยรักโลกนะครับช่อง YouTube นะครับและด้านซ้ายของน้องอิ่มนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อก้อยนะคะน้องก้อยน้องก้อยนี่มาจากทางบ้านเลยนะคะส่งเรื่องราวมาสนุกมากจนพี่ๆแอดมินบอกว่าต้องเอาน้องก้อยมาให้ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะและซ้ายสุดของเราสวัสดีครับอุ้ยของพี่น้อยครับผมเจ็คขมังเวทหนูชอบที่สุดเลยฉายานี้หนูตั้งเองหนูภูมิใจมากช่องผมฝากติดตามด้วยครับเดินตามมุมกล้องนะครับเอ้ยจริงๆคือพี่แจ็คเป็นคนที่ถ่ายภาพสวยมากนะคะแล้วการที่เขามีมุมแปลกๆมุมสวยๆเนี่ยก็ติดตามได้ใน YouTube ของพี่แจ็คเมจ้าแล้ววันนี้นะคะเรื่องราวหลอนๆเนี่ยวิมต้องขอเริ่มด้วยพี่น้อยก่อนเลยเพราะว่าพี่น้อยบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็พี่น้อยยังจำไม่เคยลืมครับผมจัดมาเลยค่ะพี่น้อยเป็นยังไงพี่น้อยก็ย้อนไปนะครับมีอยู่วันนึงก็ขอบอกพ.ศ.อีกรอบละกันเนาะเป็นพ.ศ. 2551ครับอยู่เกาะนึงนะครับอันนี้ผมไม่เอ่ยชื่อเกาะดีกว่านะครับเพราะช่วงนี้มันภาคไหนตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือมั้งเกาะน่ะช่วงนั้นคือผมไปทําเกี่ยวกับรีสอร์ทครับเกี่ยวกับรีสอร์ทก็คือว่าเป็นงานก่อสร้างช่วงนั้นก็อยู่ในขั้นตอนคือคล้ายเป็นการเทคโครงสร้างนะครับก็มีวิลล่า100กว่าวิลล่าแต่เหตุการณ์นี้เกิดที่วิลล่า19แล้วเผอิญว่าวิลล่าเนี้ยช่วงประมาณสักที่ผมจำไม่ผิดน่าจะ10โมงเช้าจะมีคนแก่คนนึงก็คือว่าอายุมากแล้วล่ะก็ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดก็น่าอยู่ประมาณ50หรือ40กว่ายังไม่มากเอายังไม่มากใช่ไหมเพราะอะไรคะพี่เจ๊กคูเนี่ยขอโทษครับยังไม่มากค่ะก็คือวัยกลางคนดีกว่ากลางคนเป็นวัยกลางคนก็คือกำลังดีดูดีดีกว่าเนาะแต่คุณยายคนนี้คือเขาเป็นคล้ายๆเหมือนช่างไม้แต่ก็มีคนดื่มแล้วคล้ายๆว่าเขามีโรคประจำตัวด้วยแต่ปัญหาคือว่าเขาดื่มมาแล้วแห้งหมวกกับโรคประจำตัวอากาศมันร้อนเพราะอากาศมันร้อนเนี่ยช่างไม้เจอแดดไปเยอะหน้ามืดเราล้มลงมาจากนั่งร้านจากนั่งร้านแค่ชั้นเดียวเองนั่งร้านก็ถ้าวัดจริงๆก็ประมาณ2เมตรกว่าได้ไหมไม่ถึงสุดมือป่ะถ้าเราเข้าไปยืนใต้นั่งร้านนี่ก็คือนั่งร้านชั้นเดียวก็น่าอยู่ประมาณเมตรหกสิบหรือเมตรห้าสิบแต่เราสูง107อย่างเงี้ยระดับหัวแล้วป่ะสูงไม่อยู่ต่ำกว่าหัวเราต่ำกว่าหัวเราแค่นั่งร้านแค่ชั้นเดียวอ๋อแต่เผอิญว่าที่เขาตกลงมาเนี่ยหัวเขาไปโดนหินโอ้หินเป็นก้อนแหละฮะหินก้อนใช่ครับเพราะเราไปทำรีสอร์ทเนี่ยก็อยู่ทำแถวเขาริมเขาเนี่ยเจอหินแน่นอนแล้วพอดีว่าเหตุการณ์วันนั้นอ่ะคนเห็นอ่ะแค่สี่ห้าคนเองเฉพาะทำงานในวิลล่านั้นแต่ไม่คิดว่าตายนะไม่คิดว่าตายมันไม่ได้สูงมากก็ไม่น่าไม่คิดว่าตายมันต่ำอ่ะแล้วก็ยังก็ตกมาเขาก็ตาเขาก็ลืมอ่ะแต่จริงๆแล้วไอ้ตาลืมของเขาคือคาที่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ทุกคนก็โต้ตอบอะไรเลยใช่ไหมพยายามใช่พยายามที่ว่าจะส่งไปให้ถึงมือหมอครับแต่มารู้อีกทีก็ประมาณแค่สี่ห้าคนรู้ตอนเที่ยงว่าเสียชีวิตข่าวนี้ผมก็รู้เหมือนกันก็รู้ตอนเที่ยงเหมือนกันเพราะการเสียชีวิตเนี่ยคือเขาต้องมารายงานกับคอนซัลท์นะครับว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นมาที่วิลล่า19เนื่องจากว่าตกลงจากที่สูงนะครับจริงๆแล้วภาพรวมทั้งหมดเนี่ยการรู้เรื่องการเสียชีวิตเนี่ยคนงานในโครงการเนี่ยจะรู้กันไม่หมดก็รู้แค่เฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้ตกใจกันใช่ครับแล้วเวลาการเลิกงานอะเลิกงานช่วงประมาณตอกบัตรออก5โมงเย็นค่ะนะครับ5โมงเย็นเนี่ยคือคนงานเยอะก็จะเสร็จก็อยู่ประมาณช่วงชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายนี่ก็คือว่าคือประตูโครงการของเราเนี่ยจะเป็นโครงการเป็นอย่างเงี้ยแล้วมีช่องเล็กๆสำหรับคนเดินผ่านเรียกว่าช่องประตูคนช่องนี้ก็คือรถเข้านะครับแล้วประตูเนี่ยจะมีที่ตอกบัตรเป็นที่ตอกบัตรคนเดินเรียงแถวตอกบัตร
ช่วงนั้นก็น่าจำไม่ผิดนะก็ชุดนั้นก็จะชุดสุดท้ายน่าช่วง 6:30 โพเพสวยๆเลยโพเพกำลังโพเพคนที่ต่อบัตรในชุดสุดท้ายนะมีชุดที่อยู่ในวิลล่า19ด้วยเขาเห็นลุงคนเนี้ยเดินกลับไปทำงานตัว 6:00 นเดินสวนกันเดินสวนกลับเข้าไปเดินสวนเข้าไปทำงานนี่ประตูแล้วช่องประตูเล็กๆที่คนมาต่อบัตรตรงช่องเล็กๆแล้วเขาเดินออกตรงประตูใหญ่ๆเดินผ่านไปอย่างเงี้ยคนที่เดินที่อยู่เดินแถวเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคนได้ตายแต่เขาเห็นเขาเห็นเดินเข้าไปแล้วคนเนี้ยเข้าไปทำงานเข้าใจว่าไปทำโอแต่คนที่อยู่ในเวลา19เขารู้ว่าคนได้ตายแล้วโอ้ตาเขาแงะไปดูคนคนเนี้ยเดินไปเดินไปเดินไปถึงประมาณ50เมตรแล้วหายไปเลยต่อตาเลยคนรู้กลัวคนไม่รู้ก็มองเหมือนกันก็ตกใจว่าหายไปไหนแต่เคสนี้คือจากคนงานเล่าให้ผมฟังนะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ผมทำงานอยู่ที่นั่นก็เหตุการณ์นั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าเล่าขานกันมากี่ปีแล้วอะจากวันนี้ก็น่าตกปี51อ่ะก็กี่ปีล่ะ14ปีก็น่าจะไปผุดไปเกิดแล้วแหละใช่มั้ยครับก็อนุโมทนาเนาะขอให้เขาไปเกิดเถอะจ้ะมาฟังน้องก้อยบ้างดีกว่าเรื่องของน้องก้อยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องพักค่ะก็คือหอพักเราอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่อ่ะค่ะคือเหมือนสมัยก่อนนะก้อยจะทำเป็นงานฟรีแลนซ์ก็คือเวลาอย่างเพื่อนก้อยอย่างเงี้ยค่ะมีงานไปออกบูธที่ไหนอย่างเงี้ยถ้าเป็นบริเวณใกล้ๆบ้านอ่ะเขาก็จะเหมือนให้ก้อยไปขายของให้7วัน14วันอะไรแบบเนี้ยค่ะก็มีอยู่ที่หนึ่งคือมันไกลบ้านก้อยมากมันอยู่ประมาณแถวพูดจังหวัดได้ใช่ไหมคะได้ค่ะก็คือมันอยู่ประมาณแถวๆนครปฐมคือบ้านหนูอยู่รามินทราเพื่อนคนละฝั่งเลยใช่เพื่อนก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมาขายให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราอาจจะเช่าห้องให้ตอนนั้นก้อยก็บอกเพื่อนว่าเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปขายให้นะพอวันที่ไปขายอะค่ะเพื่อนก็ไปหาห้องให้นางก็กลับมานางก็บอกว่าเออก้อยเนี่ยหาห้องให้เรานะอยู่ใกล้ๆนี่เองเลยอยู่ด้านหลังเองอะไรอย่างเงี้ยเดินสะดวกใช่เดินมาก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยพอตอนกลางคืนอ่ะเราก็ไปกับเพื่อนเพื่อนก็พาไปที่ห้องพักนี้ปรากฏว่าเออตึกภายนอกมันดูโอเคนะดูใหม่ใช่ๆดูแบบไม่ได้น่ากลัวอะไรแบบเนี้ยแล้วพี่นิติอ่ะที่เป็นคนที่ดูแลตึกอะค่ะเขาก็ดูแบบใจดีเขาก็บอกเราว่าเออเนี่ยความจริงอ่ะห้องรายวันอ่ะมันเต็มนะเดี๋ยวเขาจะให้เราไปนอนห้องรายเดือนก่อนคืนนึงแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเขาจะพาเราไปอีกห้องนึงเราก็โอเคมันดึกแล้วว่าหนูก็แบบไปนอนก็ได้ไม่เป็นไรคือแบบด้วยความที่มันมืดแล้วด้วยเนาะหนูก็นอนคืนแรกก็ไม่มีอะไรตอนเช้าตื่นมาเขาก็ให้หนูเลือกมาที่เคาน์เตอร์เขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันมีห้องเล็กมันมีห้องอยู่2ห้องนะ103กับ106หนูอ่ะไม่เอา103แน่นอนเพราะว่าแบบเป็นคนที่เชื่อเรื่องตัวเลขด้วยอ่ะหนูก็เลยแบบเอา106ละกันสักพักนึงเขาก็หันไปที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกหันมาหาหนูบอกว่าเออลืมไปว่าแม่บ้านยังไม่ได้ทำความสะอาด106ก็จะเหลือเป็นห้อง103คือหนูแบบมันหนูจะไม่เอาเลขนี้อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าคิดในใจว่าเออไม่เป็นไรอยู่แค่ไม่กี่วันแป๊บเดียวใช่สมมติว่าบูธนั้นน่าจะประมาณ14วันไม่แป๊บนะก้อยไม่แป๊บลูกอันเนี้ยใช่หนูก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเรากลับมาก็ดึกตื่นเช้าแล้วก็ไปเปิดบูธเหมือนนอนแป๊บเดียวหนูก็โอเคไม่เป็นไรแล้วก็ลากกระเป๋าเราใช้กระเป๋าลากเราก็ลากกระเป๋าขึ้นไปเขาก็พาเราเปิดห้องพอเปิดเขาเปิดประตูห้องเข้าไปหนูก็จังหวะคือหนูก็ไปยืนอยู่หน้าห้องตอนเขาเปิดหนูก็มันเหมือนในหนังเลยอ่ะคือลมมันวูบเข้าหน้าใช่หนูแบบลมมันวูบเข้าหน้าแต่ตอนนั้นเราไม่ได้นึกถึงกุ๊กกู่อะไรแบบนี้นะเราแค่รู้สึกว่าเออเราก็ด้วยสายตาเราก็หันไปมองว่าลมมันมาจากทางไหนใช่เพราะว่าห้องอะค่ะด้านหลังอะมันเป็นระเบียงเหมือนประมาณห้องพักทั่วไปมันจะเป็นกระจกเลื่อนอะไรแบบนี้ใช่หนูก็เฮ้ยมองดูว่า
ก็จะลมมันมาจากไหนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเช้าเรารีบไปเปิดบูธหนูก็ถือไอ้กระเป๋าลากอ่ะเข้ามาในห้องนี้ระหว่างที่หนูอยู่ห้องเนี้ยหนูจะเป็นคนที่สวดมนต์ตลอดคือหนูจะสวดชินบัญชรสวดอะไรแบบเนี้ยตลอดแผ่เมตตาไหมแผ่เมตตาพี่แต่ระหว่างที่หนูนอนนะหนูไม่เจออะไรนะหนูกลับมาบ้านพอหลังจากกลับมาบ้านคืนแรกอ่ะหนูฝันหนูนอนไปกี่คืนแล้วจำได้ก็14วันประมาณ14เลยใช่มั้ยแล้วกลับมาระหว่าง14วันนั้นไม่เจอเลยเลยไม่เจอหนูลืมหนูเล่าข้ามไปนิดนึงค่ะพอดีว่าคืนแรกที่หนูไปนอนอ่ะเป็นวันที่1ตรงกับหวยออกหวยออกเลขห้องเลย13 103ใช่มันจะมีอยู่งวดนึงที่หวยออก13ติดกัน2งวดเนี่ยใช่ๆๆหนูกลับมาใช่มั้ยหนูไม่เจออะไรคืนแรกอ่ะหนูกลับมานอนที่บ้านหนูฝันเลยฝันว่าเราอ่ะลากกระเป๋าของเราเนี่ยแหละใบเดิมเนี่ยแหละเข้าไปนอนห้องนี้เหมือนเดิมใช่เราเข้าไปนอนแล้วในเราก็ฝันในฝันนะคะเข้าใจใช่มั้ยฝันซ้อนฝันอีกทีเราฝันว่าเรานอนห้องนี้เตียงเดิมแต่ในฝันน่ะเราเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวแล้วก็ผมยาวนะคือเขาแบบปล่อยผมมาปิดหน้าเขาอะแต่ว่าคืนแรกอะเขาคืออยู่ประมาณมุมห้องในฝันนั้นเรากลัวมากหนูก็เลยแบบกรี๊ดแล้วก็ตื่นพอคืนที่สองหนูก็ฝันอีกแบบเดิมอยู่ที่บ้านแบบเดิมลากกระเป๋าไปห้องนี้แล้วก็นอนแบบเดิมแต่ว่าเขาอะมาอยู่ใกล้ขึ้นคือจากที่เขาอยู่มุมห้องอะคืนที่สองอะเขาอยู่ปลายเตียงแล้วหนูก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือตื่นแต่คืนที่สองอะเราเริ่มไม่ไหวแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันสองคืนแล้วนะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามาดีๆนะอย่ามาแบบนี้หนูกลัวนะอะไรแบบนี้แล้วคืนที่สามอะค่ะหนูก็ฝันอีกหนูแต่ว่าวันที่สองหนูบอกเขาว่าเดี๋ยวหนูจะไปทำบุญให้แต่ว่าหนูยังไม่ได้ไปทำคืนที่สามหนูก็ฝันเหมือนเดิมหนูฝันว่าหนูลากกระเป๋าอะเหมือนเดิมเลยอะพี่คือแบบใช่หนูอะห้องเดิมห้องเดิมคือเหมือนเดิมเลยแค่ไม่มีคนที่เขานำทางเราเข้ามาคือเราอ่ะเดินลากกระเป๋าใบเดิมเลยอ่ะพี่เปิดประตูห้องเข้าไปแล้วเราก็ไปนอนที่เดิมแล้วเราก็เจอผู้หญิงคนนี้แต่คราวนี้คือเขามาแบบตรงหน้าหนูเลยอ่ะหน้าชนหน้าเลยเหรอใช่คือหนูยังจำติดตาแต่หนูจำหน้าเขาไม่ได้นะคะลักษณะเป็นไงคะตอนที่ใกล้สุดคือเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวเหมือนเดิมพี่คือหนูจำไม่ได้อ่ะพี่หนูจำแล้วแต่หน้าไม่ได้อ่ะแต่หนูว่าสาวไม่แก่มากหนูว่าไม่แก่มากใกล้เราไหมใกล้เราไหมแบบอายุก็ใกล้เคียงเราไหมคือน่าจะโตกว่าน่าจะโตกว่าหน่อยใช่พี่คือแบบพอลืมตาขึ้นมาคือเขาอะอยู่ตรงหน้าเราเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบว่าโอ๊ยตื่นมาแบบตกใจมากแล้วเราก็เหมือนวันนั้นอะหนูก็ไปทำบุญให้เขาพอไปทำบุญให้เขาเสร็จเนี่ยหนูอะโดนหมากัดโดนหมากัดข้างนี้แล้วเหมือนคนโดนดวงตกเลยนะใช่พอหนูอะโดนหมากัดใช่ไหมหลังจากที่ไปทำบุญให้เขาเสร็จหนูก็รีบไปโรงพยาบาลเลยแล้ววันที่ไปโรงพยาบาลอะคือวันที่16จำได้เลยวันที่หวยออก16วันพอดีถ้าใครเคยโดนหมากัดอะจะรู้ว่ามันต้องฉีดยาหลายที่ฉีดการบาดทะยานใช่พี่พยาบาลเขาฉีดหนูตรงแขนแล้วเขาเขียนเวลาว่า13.00 วันนั้นหวยออก13อีกรอบใช่พี่แล้วหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเล่นหวยเพราะว่ามันเหมือนแบบไม่มีดวงอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นหนูก็ได้ใบเสร็จโรงพยาบาลมาแล้วหนูก็ถ่ายลงเฟซเพื่อนก็เอาไปเล่นคือในใบเสร็จมันก็จะมีค่าหมอสมมติว่า 2,456 บาทงวดต่อไปออก24งวดต่อไปออก56งวดต่อไปออกเลขตรงกลางหนูถูกหนูอ่ะเป็นคนไม่เคยเล่นหวยนะแต่เพื่อนอ่ะไปลองเล่นดูหนูก็เลยลองเล่นตามเพื่อนถูก3งวดติดพี่หลังจากไปทำบุญให้เขาอ่ะเหมือนเขาให้หนูแต่หนูก็ยังฝังใจอยู่นะว่าทำไมต้องให้หมาประกาศหนูก่อนเลยแบบนี้ย้ำให้ซื้อนะอะไรวะแบบไม่หรอกคือทุกวันนี้หนูยังเป็นแบบรอยแผลเป็นอยู่เลยอ่ะจริงหรอแสดงว่ามันกัดเยอะดิคือมันกัดมันอย่างนี้เลยเหรอใช่ยังโหดอ่ะหนูเดินเข้าไปในเขาเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วกันคนน่ะก็เดินผ่านไปแบบเยอะมากเลยนะพี่มันก็ไม่กัดนะแล้วพอหนูอ่ะเดินผ่านไปอ่ะคือเขาเห็นหนูอ่ะเขากระโดดกัดขาเลยอ่ะเหมือนเขาตกใจว่าเขาแบบหนูก็
คิดนะว่าแบบเขาอาจจะตามหนูมาหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้แล้วเออใช่แล้วเขาก็เลยกัดแล้วเหมือนพอเราไปทำบุญที่เขาเหมือนคืนให้เราอะไรแบบนี้ใช่หนูไม่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่วิญญาณสิงหมาแล้วมันมากัดมันคงไม่ใช่หมาไม่มันไม่เหตุการณ์ของน้องมันเหมือนกับเวลาที่ดวงเรามันเจอเรื่องแย่ๆบ่อยๆอ่ะนึกออกไหมแล้วเวลาที่เจ้ากรรมนายเวรอยู่ใกล้เราหรือมีวิญญาณอยู่ใกล้เราอ่ะหมามันตกใจพี่เพราะมันเห็นมันไม่ได้เห็นเราอ่ะเพราะมันเห็นมันก็งับเลยเพราะมันรู้สึกได้ถึงประสงค์ร้ายที่มาจากดวงวิญญาณที่อยู่ใกล้กับเราอย่างเงี้ยมันก็ต้องพยายามป้องกันตัวเองอยู่แล้วอ่ะเป็นไปได้ทั้งที่คนผ่านไปมันเยอะแยะไม่กัดใช่แล้วมันรู้สึกได้ไงคือตัวน้องอ่ะแววตาดูอะไรมันไม่ได้สนใจหรอกมันต้องมองอย่างอื่นอยู่แล้วมันก็กัดเลยเพราะมันคิดว่าแบบต้องเป็นอะไรที่แบบทำร้ายมันได้อ่ะตามหลังมาเงาดำๆตามหลังมาใช่คือหลังจากนั้นพอทำบุญเสร็จถูกหวยแล้วก็เขาก็หายไปไม่ได้มาในฝันอีกแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยน่ากลัวน่ากลัวคือถ้าใครเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะคะรีบๆไปทำบุญค่ะไม่ต้องรอวันที่3น้องก้อยนี่รอมา3คืนติดอ่ะอย่างโหดอ่ะพี่ไปตั้งแต่วันแรกแล้วลูกโอเคเรื่องต่อไปของพี่เจ๊กเนาะเรื่องของพี่เจ๊กเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องของผมเนี่ยมันเกี่ยวกับเรียกอะไรวีรชนคนกล้าตามที่น้องอิ๋มบอกว่าถ้าพี่เจ๊กผ่านไปทางศาลเนี้ยให้แวะหน่อยนะอ๋อใช่มันเป็นคืออย่างนี้ค่ะต้องเล่าเท้าความนิดนึงว่าพี่เจ๊กเนี่ยเขาชอบถามเขาก็อยากรู้ว่ามีใครตามเขาอยู่ไหมแล้วอยู่มาวันนึงอิมดันเห็นพอดีไม่ได้เห็นง่ายๆไม่ได้คือไม่ใช่แบบเคยเจอนะอ๋อนี่คนนี้มีอย่างนี้ไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะไม่ได้โผล่ขึ้นมาเห็นคือใช่คือจังหวะแล้วแบบเห็นแวบเดียวเลยอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยพี่เจ๊กเธอมีนักรบตามนะโคตรเหมือนเธอเลยแล้วก็แบบชุดดำแบบเรียกอะไรตัวดำดำแดงแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นุ่งเขาเรียกอะไรอ่ะกระโจงจงกระเบนจงแต่ว่ามันสั้นๆอ่ะเหมือนนักมวยอ่ะเป็นขัดเตี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมวยเหมือนมวยคัดเชือกอ่ะใช่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 แต่ว่าเหมือนแบบมันเป็นชุดที่เขาใช้ในการซ้อมรบซ้อมอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีเครื่องแบบเบาๆอยู่อะไรเงี้ยก็บอกเขาไว้ว่าถ้าวันนึงเนี่ยพี่เจ๊กเจอกับคนที่ลักษณะแบบนี้อย่าตกใจอย่าตกใจแล้วรีบเข้าไปไหว้นะเพราะคิดว่ามันน่าจะแบบมีความผูกพันใดๆกับเขาแหละซึ่งไม่ได้ทำอันตรายแต่ว่าอาจจะมันเหมือนอาจเป็นกุญแจอย่างหนึ่งที่จะด้วยปลดล็อกเขาในอดีตชาติเพื่อให้หลุดไปเจออะไรบางอย่างเนี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็มีวันหนึ่งพี่เบนเขาไปทำบุญที่ว่าจังหวัดประจวบค่ะแล้วก็ณจุดนี้แหละอนุสาวรีย์แต่ยังไม่ได้สร้างขึ้นมาเป็นกิจจลักษณะยังเป็นศาลเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยเรียกว่าตรงนี้คือหาดว่าขาวแล้วก็จะมีศาลอยู่ไอ้ระหว่างทางที่จะไปเนี่ยมันซับซ้อนไงผมยังไม่เคยไปเนาะขับหลงตอนแรกอะให้เพื่อนผมไปก่อนนำหน้าแล้วบอกเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นนะสรุปว่าเพื่อนผมอะขับไปบอกหลงจะลงไปหาดทั้งที่มันหาง่ายนะขับไปเจอทางไม่มีทางออกไปลุยไล่สับปะรดเขาอีกไม่รู้เขาจะมาตามยิงหรือเปล่าเนี่ยบอกกว่าจะไปถึงได้ก็รถก็โดนหนามเกี่ยวไปเยอะแหละเพราะมันมุทะลุไงอยากจะไปให้ได้แต่ผมว่าเห็นแล้วผมตามหลังไปไงไอ้ทางนี้มันเคยถ่ายรูปมาว่ามันหลงนี่หว่าผมก็หลงตามมาอีกก็เลยหาทางใหม่กลับออกไปมันเป็นเส้นทางที่แบบเขายังทำไม่เสร็จอาจจะรองรับอนาคตว่าให้คนมาเที่ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะเสาวลีก็ยังไม่ทำยังมีแค่ศาลเพียงตา4เสาไอ้วันนั้นเนี่ยที่ผมไปเนี่ยพอไปถึงปุ๊บความรู้สึกมันรู้สึกตื้นตันใจอ๋อตื้นตันใจแบบมันก็รู้สึกเศร้าด้วยนะครับว่านี่คือสถานที่ประวัติศาสตร์ที่วีรชนคนกล้าของคนไทยเราเนี่ยเคยกอบกู้ไว้ผมก็เตรียมไปแล้วก็คือพวกอาหารข้าวหวานแต่ไม่มีพวกเนื้อสัตว์พวกนั้นมันมีแต่ขนมก็ได้เท่าที่หาได้อะไรเงี้ยก็นะมีน้ำก็ไปถึงก็จัดแจงเลยถวายตั้งน้ำผลไม้มีขนมหวานอะไรเงี้ยแต่ตรงที่เขาถวายไว้เนี่ยมันก็จะมีแค่ที่ชาวบ้านเขามาถวายนะมีมะขามเปียกกับเกลือ แล้วก็บุหรี่โบราณเนี่ยสิบเก้าโบราณเนี่ยหมากภูอะไรพวกเนี้ยว่าเอ๊ะทำไมเขาถวายแค่มะขามกับเกลือเป็นเม็ดๆอ่ะอาจจะเป็นของที่
คนสมัยก่อนเขากินระหว่างการเดินทางหรือเปล่าหรือว่าของกินเล่นอะไรของเนี้ยผมก็จัดแจงงั้นของเราถวายนี้แล้วกันก็เคลียร์คือหรือก็วางผมไปจุดธูปก็ตามที่เราก็ต้องบอกกล่าวนะ16ดอกก็ใส่เลย16ดอกจุดปั๊บกำลังจะไปไหว้จุดมุมเพราะลมแรงโอ้โหลมแรงมากเลยริมทะเลเลยริมหาดเลยจุดปุ๊บเดินมาเหมือนมีคนผักแขนอะผักศอกข้างเนี้ยเหมือนว่ารีบๆเลยอะไรเงี้ยรีบดันอะผมว่าหันไปไม่มีคือป้าไปทั้งหมด 4-5 คน อยู่คนละมุมเลยมาก็นั่งอยู่ป้าก็อยู่อีกทางนึงใครใครผักศอกผมอย่างเงี้ยเฮ้ยจังเอ๊หรือว่าไม่ใช่มั้งผมก็โอเคก็บอกกล่าวว่าข้าพเจ้าก็มาถวายผลไม้นะผมยังไม่มีปัจจัยอะไรมากมายมาหมายได้เท่านี้แหละก็รีบก็มาถวายก็ไม่มีอะไรแต่มันพอกลับไปบ้านน่ะถึงมันนึกรายละเอียดอีกทีว่าเออมันมีคนผักศอกเราอย่างเงี้ยเหมือนว่าเออเดินเข้าไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าเป็นสถานที่ที่แบบมันน่าจะมีการบูรณะหรือว่าการรำลึกถึงวีรชนคนกล้าพวกเขาเหล่านั้นอะไรเงี้ยนะที่นี่คือคุณรองปลัดชูรองปลัดชูดังอยู่คุณรองปลัดชูเป็นนักรบที่มาจากเมืองวิเศษชัยชาญแขวงวิเศษชัยชาญอำเภอจังหวัดอ่างทองนะฮะพอจะบอกลักษณะของเขาได้ไหมคะพี่เจ๊กถ้าบอกลักษณะก็คือก็จะเหมือนนักรบสมัยบางระจันเขามีรูปปั้นไหมไม่มีตรงนั้นมีแค่รูปภาพที่ผมเคยถ่ายไว้ที่ลงมาให้ดูแหละรูปภาพเป็นไงคะเป็นรูปภาพก็ถือดาบสองอันสองอันแล้วก็มีใส่ผ้าเตี่ยวเลยประมาณนี้แหละฮะก็เหมือนนรกชาวบางระจันนั่นแหละก็คือเขาได้อยู่ในยุคเดียวกันอยู่ใกล้ๆกันแล้วตอนที่กลับมาเราได้ฝันถึงหรือว่าเราได้แบบรู้สึกอะไรไหมไม่มีเลยฝันไม่มีแล้วเราได้คิดถึงไหมคะคืออินได้เห็นไหมผมว่าคิดถึงถามว่าคิดถึงนะเนี่ยเหมือนนรกบางระจันนั่นแหละนะแบบนี้แหละถูกแล้วแต่ถ้ามาที่จังหวัดอ่างทองเขาน่าจะเป็นรูปปั้นเลยแหละเพราะถ้าอ่างทองคือผมได้รู้สึกเพิ่งมาว่ากระดูกอะไรต่างๆอ่ะถ้าตามประวัตินะฮะถ้าไม่ผิดพลาดนะก็คือเขาอ่ะจัดการเอากลับมาที่จังหวัดอ่างทองแล้วไปสร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่อ่างทองคือเก็บมาหมดงั้นพี่เจ๊ต้องไปอ่างทองแล้วแหละต้องไปอ่างทองอิ่มว่าเขาคงอยากให้พี่เจ๊ไปอ่างทองแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะเราไปในที่เกิดเหตุแล้วค่ะอันนั้นน่ะมันก็เหมือนกับหนูว่าพี่ต้องคือหนึ่งในนั้นแน่ๆเลยอ่ะเมื่ออดีตชาติอะไรเงี้ยพอกลับไปอ่ะมันจะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยนอกจากแบบว่าอยากจะร้องไห้อ่ะที่แบบว่ามันรู้สึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ได้เสียสละไปเพื่อปกป้องอะไรบางอย่างมันเป็นความรู้สึกของการปกป้องอ่ะแล้วมันเหมือนแบบมันเป็นหน้าที่ที่เราใช้ชีวิตแรกมาอะไรเงี้ยแล้วมันมีจุดหนึ่งลงไปในทะเลในหาดตรงหาดปุ๊บก็จะมีโขดหินเล็กๆน้อยๆอยู่กลางโขดซึ่งผมมารู้ผมก็ตั้งมองอยู่นะเออถ้ามันมีโขดหินตรงนั้นเออมันก็สวยดีมารู้อีกทีเขาบอกว่าไอ้ตรงโขดหินเล็กๆตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่คือทหารเหล่านี้เป็นนักรบหัตถมาศคือเก่งเรื่องดาบแล้วมีวิชาอาคมยิงฟันไม่ตายจะทำยังไงอ่ะก็คือเอาจับไปที่โขดหินแล้วให้ช้างกระทืบให้ตายอยู่ตรงนั้นบางคนก็ถูกหอกสวนทวารแทงจนตายผมก็เลยคิดกับจิวกับพี่น้อยว่าเดี๋ยวจะเราอยากจะทำรายการไปประมวลประวัติศาสตร์ตรงเนี้ยเออไปตามสถานที่ประวัติศาสตร์อ่างทองก็ได้ใกล้ๆไปเลยไม่ต้องชวนนะแล้วกลับมาเล่าให้ฟังกันเนาะแล้วต้องอีกมันน่าจะไปด้วยนะคงจริงสุดยอดเลยนะแต่สิ่งที่พี่เจ๊กเล่านี่พอมาสื่อสารไม่อ่ะไม่รู้สึกแต่รู้สึกแค่ว่าในเมื่อเขาให้จิ๊กซอต่อมาแล้วอย่างเงี้ยว่าต้องไปอ่างทองต่ออย่างเงี้ยก็ควรไปก็เลยคิดว่าน่าจะไปที่อ่างทองอีกที่หนึ่งที่เก็บกระดูกอัฐิใช่มันจะได้แบบเหมือนเราไปหาผู้บัญชาการของเราอ่ะเราจะได้แบบต่อจิ๊กซอได้ว่าบางอย่างมันจะไม่มีคำตอบเลยมันจะต้องแบบให้เวลาค่อยๆแบบพิสูจน์เรื่องราวแต่ละอย่างอะค่ะ
ผมว่าเทปนี้มันน่าจะมีต่อไปนะน่าจะมีแบบอิ๋มไปด้วยกันแล้วไปสืบดูว่าอย่ามาหลอกซะให้ยากมันคืออะไรแล้วต่อดำเนินเอ้ยไม่น่าติดตามนะไม่เราอิ่มไม่ไปหรอกต้องรอตัดและเรื่องราวต่อไปเนาะก็ต้องกลับมาที่น้องก้อยนะคะเพราะน้องก้อยบอกว่ายังมีอีกเรื่องนึงค่ะพี่อิ่มค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณยายค่ะคุณยายก้อยเนี่ยสมัยตอนที่มีชีวิตอยู่ค่ะคือท่านจะเป็นคนที่แบบมีนิสัยดุมากดุมากใช่แล้วก็จะเป็นคนที่ห่วงบ้านมากคือไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่คือจะต้องกลับมานอนบ้านนอนบ้านใช่แล้วก็เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี้ยค่ะคือท่านก็ล้มป่วยแม่ก้อยอะค่ะปกติอยู่กรุงเทพก็ต้องกลับไปดูแลทีนี้ท่านก็ไม่นานท่านก็เสียชีวิตลงหลังจากที่ท่านเสียชีวิตลงเนี่ยค่ะน้าชายก็พาเพื่อนแล้วก็แฟนเข้ามาอยู่ในบ้านแฟนนี่แต่งงานหรือยังยังไม่แต่งค่ะแต่ว่าเหมือนก่อนที่คุณยายมีชีวิตอยู่เนี่ยก็คือไม่ได้พาเข้ามาในบ้านเพราะว่าคุณยายเขาใช่คุณยายเขาจะแบบมักจีกันดุมากเขาก็เลยเหมือนแบบไม่กล้าใช่ไม่กล้าพาเข้ามาในบ้านพอหลังจากคุณยายเสียชีวิตเนี่ยพอเขาเข้ามาในบ้านวันแรกก็เหมือนมีการสังสรรค์กันอะไรแบบนี้แหละใช่แล้วก็เขาก็พอถึงเวลาตกกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินก็คือเหมือนมันด้วยความที่มันเป็นบ้านไม้แล้วก็เป็นพื้นยกสูงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ยินเสียงแบบเสียงคนเดินบนพื้นไม้ใช่เดินเข้าเดินออกเดินขึ้นเดินลงตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นแม่ของก้อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนเดินออกมาดูด้วยความที่มันดึกแล้วอะค่ะเขาก็เดินออกมาดูปรากฏว่าเขาเห็นเป็นคุณยายเป็นคุณยายเลยใช่คือเห็นชัดเลยว่าเป็นคนแก่ผู้หญิงเดินเข้าเดินออกแล้วก็เดินขึ้นเดินลงบันไดอย่างเงี้ยค่ะคือคืนนั้นอะวิ่งเขาก็อยู่ไม่ได้เอาไปพี่ๆก็ไม่อยู่ไม่อยู่ใช่คือเขาอะก็ออกไปจากบ้านยายอะค่ะตอนกลางคืนนั้นเลยก็คือไปเปิดห้องนอนบริเวณแถวๆนั้นคนแต่งหน้านอนไม่ได้ใช่แล้วก็หลังจากนั้นอะเขาตอนเช้าเขาก็เลยมาบอกแม่บอกว่าพี่แอมแม่ก้อยชื่อแอมพี่แอมเมื่อคืนอะเจอแบบนี้นะนอนกันไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พอตกกลางคืนคืนนั้นนะคะก้อยก็ฝันคือตัวก็อยู่กรุงเทพไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่ามีคนมาที่บ้านใช่ก้อยก็ฝันว่าก้อยเห็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ตรงหน้าหิ้งพระเราก็ด้วยความที่เห็นเด็กวิ่งเล่นในบ้านยายเนาะฝันแล้วก็เลยเดินเข้าไปดูปรากฏว่าเด็กคนนั้นอะสะดุดล้มพี่หิมก้อยอะด้วยความที่เด็กสะดุดล้มก้อยก็เลยเหมือนไปคว้าแขนเขาแบบเนี้ยขึ้นมาปรากฏว่าเขาหันหน้ามาเป็นยายใช่ไม่ใช่เด็กเป็นยายแล้วเขาก็ตะโกนใส่หน้าหนูว่ากูบอกแล้วใช่ไหมว่ากูไม่ให้ใครอยู่บ้านกูทั้งนั้นหนูก็ตื่นในฝันนะหนูก็แบบลุกลี้ลุกลนโทรหาแม่เวลาหนูฝันอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยหนูจะรีบแบบโทรหาแม่หนูหนูก็บอกแม่เมื่อคืนอะฝันเห็นยายนะยายอ่ะมาทำแบบนี้ก็เล่าเหตุการณ์ให้ก็ฟังแม่บอกว่าแม่ก็ตกใจยิ่งกว่าอีกบอกว่าก้อยรู้ได้ยังไงก้อยรู้ได้ยังไงใช่ว่าเมื่อคืนอ่ะน้าชายอะค่ะพาแฟนแล้วก็พาเพื่อนมานอนที่บ้านแล้วเขาก็นอนกันไม่ได้ก็คือเขาต้องออกไปคืนนั้นเลยอะตอนกลางคืนอะไรแบบนี้ค่ะก็เรื่องของคุณยายก็จะประมาณนี้ก่อนตอนที่ตอนเสียชีวิตใหม่ๆคือปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีคนเจออยู่ถ้าไม่น่าจะนอนได้อ่ะใช่ถ้าไม่ใช่ลูกหลานเขาอ่ะก็คือจะไม่มีใครอยู่บ้านนี้ได้เลยแล้วหน้าบ้านอ่ะพี่จะเป็นต้นไม้แบบใหญ่มากต้นอะไรใหญ่แบบคือหนูไม่รู้ว่าต้นอะไรอ่ะแต่ว่าต้นกลางหรือต้นอะไรหนูไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากแล้วหนูเคยฝันใต้ต้นนี้หนูฝันว่า มีแม่นางกวักสององค์เป็นผู้หญิงนะใส่สบาย อยู่บนบ้านยายองค์นึงอ่ะแขนไม่มีพี่อิ่ม องค์นึงอ่ะปกติคือสวยเลยเราก็ในฝันอ่ะองค์ที่เขาแขนไม่ได้หักอะค่ะเขาพูดกับเราว่าถ้าไม่ได้ไหว้อ่ะ
ก็ให้เอาเขาไปไว้วัดให้หน่อยหนูก็โทรหาแม่อีกบอกว่าแม่ที่บ้านอ่ะมีแม่นางกวักไหมบ้านยายเพราะว่าแม่หนูเขาเพิ่งไปอยู่ตอนหลังไงคะหนูไม่รู้ว่าเขาแบบจะรู้ประวัติบ้านอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแม่แม่เขาก็บอกว่าแม่เคยเห็นนะเดี๋ยวไปลองขุดใช่คือต้นไม้อะมันเป็นดินแล้วเหมือนบางทีก็วางอะไรเอาไว้แบบเขาไม่เอามาวางใช่ไม่ได้ไปแบบไม่ได้ดูแลแต่ว่าไม่ได้วางแบบเยอะนะคะพี่หิมก็คือมันอยู่ในบริเวณบ้านใช่แม่ก็คิดว่าเป็นของคุณยายนี่แหละแม่ก็ไปขุดแล้วก็เหมือนเจอนางไม้สององค์เป็นไม้หอมเลยไม้จันทร์เขาก็บอกว่าก้อยจริงด้วยนะองค์นึงอ่ะแขนหักแล้วก็องค์นึงอ่ะยังแบบเป็นไม้เป็นแกะสลักด้วยไม้อยู่แม่หนูก็เลยเหมือนแบบเอาท่านอ่ะไปไว้ที่คือที่จังหวัดสิงห์บุรีอะค่ะจะมีวัดนึงที่บ้านเขาจะเหมือนแบบคอยไปทำบุญคอยไปอะไรแบบนี้ก็เลยเหมือนเอาท่านอ่ะไปไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ที่แบบจะเป็นแม่ตะเคียนอะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละก็เรื่องบ้านยายก็จะประมาณเนี้ยค่ะพี่ก้อยแสดงว่าก้อยเป็นคนที่ฝันแม่นเป็นแบบว่าแบบเหมือนถ้าแบบคนในบ้านหรือว่าวิญญาณเนี่ยเขาไม่สามารถสื่ออะไรกับเราได้เขาจะมาหาก้อยทางจิตเพราะฉะนั้นจิตที่นิ่งที่สุดคือตอนที่เรานอนแสดงว่าเป็นคนที่แบบพอหลับแล้วหลับเลยอ่ะแล้วหลับจะเรียกว่าไงอย่างพี่เวลาหลับแล้วมันจะสะดุ้งอ่ะจะเคาะตื่นพะวงอะไรแต่ของเราอาจจะแบบหลับแล้วหลับเลยอ่ะมันก็เลยอยู่ในสภาวะที่นิ่งมากจนเขาสามารถเข้ามาเล่าเรื่องราวให้เราได้อันนี้คือไปเป็นไปจน forever เลยลูกคือหนูอ่ะเป็นคนจนหนูฝันจนหนูไม่อยากฝันนะพี่หนูแบบเฮ้ยไม่อยากฝันแล้วบางทีหนูสวดมนต์ที่บ้านอ่ะหนูก็บอกนะบอกว่าหนูไม่อยากฝันแล้วเอางี้ดีกว่าหนูเหนื่อยเอาไหนฝันก็เห็นเอาฝันเอาฝันนั่นนั่นฝันต่อไปลูกนะฝันต่อไปอย่าเห็นคือบางทีมันเหมือนคนไม่ได้นอนนะพี่ใช่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยทำไมต้องเป็นเราอีกแล้วว่าไม่อยากฝันแล้วบางทีก็สวดมนต์เราก็บอกนะบอกว่าหนูไม่อยากฝันแล้วแล้วหนูก็ไม่อยากเห็นอะไรแบบนี้ด้วยพี่มีวิธีคือถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเรารับอะไรแบบนี้มากเกินไปสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือเราต้องไปตามสถานที่ต่างๆที่เป็นโบสถ์ใหญ่ๆและมีพระประธานใหญ่ๆคีย์เวิร์ดคือต้องเป็นพระประธานใหญ่ๆนะอารมณ์แบบพระพุทธชินราชพิษณุโลกหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง อะไรแบบนี้ต้องแบบใหญ่ๆหรือแบบมีความขลังมีประวัติศาสตร์มานานเงี้ยวัดพระแก้วอะค่ะวัดพระแก้วอย่างเงี้ยเข้าไปเลยแล้วก็ไปตั้งจิตอธิษฐานมองไปที่ตาพระประธานแล้วบอกว่าสิ่งใดที่ลูกเคยมีมาบุญเก่าหรือไม่ว่าความสามารถอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้ลูกเนี่ยฝันเห็นนิมิตต่างๆได้เนี่ยและสื่อกับวิญญาณได้ทางนิมิตเนี่ยขอยกเลิกอ่ะก็บอกว่าขอให้ลูกไม่ฝันแบบนั้นอีกแต่หากเป็นการเตือนเพื่อให้ลูกระวังตัวหรือมีภัยอันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวลูกเองขอให้ฝันเห็นแค่นั้นพอเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเทวดาเขาก็เลือกที่จะมาเตือนเราในแบบของฝันอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่ามีสิ่งดีๆคอยปกปักเราอยู่หรือถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยมันต้องใช้ระยะเวลามากกว่าก้อยเนี่ยจะสามารถใช้จะเรียกว่าอะไรมันต้องมากกว่า9วัดหรือมากกว่า10วัดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาต้องเห็นความเพียรพยายามของเราแล้วมันต้องใช้เวลาไม่ใช่แบบว่าไปวันเดียว9วัดอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะคือมันจะสะสมไปเรื่อยๆเหมือนใช้ชีวิตในชีวิตของเราทั้งหมดอ่ะเพื่ออธิษฐานเรื่องเดียวอ่ะนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยถ้าเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วเรื่องอื่นหนูแย่หมดเหรอพี่ไม่เรื่องอื่นเราก็ดีของเรานั่นแหละแต่ว่าเราต้องการเรื่องนี้พอมันจบแล้วเราไม่ได้ฝันแล้วเราก็หยุดอธิษฐานแล้วเราก็อธิษฐานอย่างอื่นได้ปกติแต่พวกนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามไม่งั้นมันจะปิดยากแต่มันก็ดีอย่างนะมีคนมาเตือนให้เราแต่มันไม่ได้นอนนะจริงจริงอิ่มเคยเป็นเพราะว่าตอนที่อิ่มจะรับได้ทั้งสองสื่อ ก็คือสมมติว่าอิ่มรู้สึกว่าที่เนี่ยมันอันตรายอิ่มรู้แล้วว่ามันจะต้องมาในฝันเพราะว่าอิ่มจะกางเขตแดนทั้งหมดไว้ไม่ให้มันเข้ามาเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะเข้ามาได้คือจิตถ้าอิ่มไม่สวดมนต์แต่ถ้าอิ่มสวดมนต์และอิ่มตั้งจิตอธิษฐานว่าไม่อนุญาตให้เข้ามาทางพื้นที่บนโลกใบนี้และจิตของข้าพเจ้าในห้วงความฝันของข้าพเจ้าเขาก็จะไม่มีใครเข้ามาได้เลยเหมือนเทวดาเขาก็จะช่วยเราปิดอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวไปนอนนู่นนี่นั่นใครมันจะไปสวดมนต์ทุกวันวะสำหรับพี่อิ่มนะอิ่มก็เลยแบบไม่ค่อยได้
คือสวดวันแรกแล้วก็ไม่สวดแล้วก็แบบหลันล้าอย่างงี้ไงพอวันที่2แจ็คพอตจ้าเขาก็มาเลยแล้วพอลืมตาคือเขาคืออยู่หน้าเต็นท์อย่างเงี้ยอิ่มก็เลยมั่นใจว่าแบบมันเหนื่อยมากเพราะว่าเราก็โดนมาเหมือนกันมันโดนมันเหมือนแล้วเวลาฝันอย่างงี้พี่มันจะฝันใกล้ๆเช้าอ๋อใช่ค่ะพี่อิ่มคือแบบรุ่งเช้าอ่ะคือเราตื่นมาคือสลืมสลือตีสี่ตีห้าเนี่ยเอาละพอตื่นขึ้นมาบอกโอ้ฝันตอนนี้คือรู้เลยว่ามันต้องเกิดแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแค่นี้มันก็เหนื่อยกันนะใช่แต่ผมเชื่อนะคนส่วนมนต์ส่วนบ้านจะหลับง่ายแต่พูดถึงถ้าเกิดเห็นคุณแก่เดินเข้าออกแล้วเดินลงขึ้นลงบันไดนะถ้าเกิดเหตุกับตัวนะผมเข้าใจว่าขวัญผมต้องหนีแน่ขวัญก็เจออ่ะพูดง่ายๆเพราะเรารู้ว่าเป็นยายไงแล้วยายเสียชีวิตไปแล้วแล้วมันเดินอย่างนี้ขนาดอิ่มเห็นพ่อตัวเองอิ่มไม่ช็อกเลยพี่ใช่ไหมแล้วน้องอิ่มเชื่อไหมเรื่องขวัญนะเชื่อไหมขวัญหรือจิตขวัญก็คือขวัญเอ้ยขวัญมาอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้คือขวัญหนีแล้วก็ทำขวัญอะไรเงี้ยเรียกขวัญอะไรประมาณนี้เชื่อเรื่องแบบนี้ไหมการเรียกขวัญลองเล่าเรื่องราวการเรียกขวัญได้ไหมมันผมย้อนไปก็เอาตัวผมแล้วกันเนาะผมไม่ต้องไปยกไปหาใครดีกว่าก็สมัยตอนอยู่ป.3ผมเคยจมน้ำตายจำได้พี่นาเคยเล่าให้ฟังผมเคยเกือบจมน้ำตายก็คือว่าคนที่ว่ายน้ำเป็นน่ะพาผมไปที่ลึกแล้วเขาปล่อยทิ้งไว้เพราะความสนุกของเด็กๆแล้วผมว่ายน้ำไม่ได้แกล้งพี่น้อยแล้วผมกั้นหายใจอ่ะจนหมดลมหายใจแล้วผมว่าฟองพร้อมที่น้ำจะดูดเข้ามาในปอดแล้วพอดีว่าคนที่พาผมไปอ่ะดึงกลับมาให้ผมอ่ะรอดจะจมน้ำแต่ผมก็กินน้ำไปหลายอึกละบอกตรงๆวันนั้นอ่ะผมขวัญหนีผมร้องไห้จิตผมไปเลยนะผมโอ้พูดแล้วเสียงสั่นเลยคล้ายๆว่าตรงเนี้ยเป็นขวัญที่เราหลุดออกไปจิตเราออกไปแต่จิตตกนะใช่วันนั้นผู้ปกครองผมมาตามหาผมพอดีมาเจอเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาเห็นผมอยู่หน้าโรงหนังทั้งๆที่ผมกำลังจะจมน้ำมันร่วมกันไปแล้วเหรอผมเข้าใจแล้วว่าเขาว่าขวัญเนี่ยแต่หน้าตาเหมือนกันนะผมเลยปรึกษาว่าเชื่อเรื่องขวัญแบบนี้ไหมคือจริงๆอิ่มเชื่อเรื่องขวัญหายเรื่องแบบว่าต้องเรียกขวัญกลับมาอย่างเงี้ยเชื่อเพราะว่าด้วยความที่เรามีลูกเนาะแล้วด้วยตัวเองด้วยดีกว่าแต่ว่าที่จะเห็นชัดในเด็กอะเพราะว่าเลี้ยงลูกอะก็ต้องเห็นอยู่แล้วพี่เวลาเขาตกใจมากๆเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างอะแล้วเขาหลุดไปเลยอะเหมือนแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าเรารู้สึกถึงว่ามันมีอะไรบางอย่างอะหลุดไปจากใจเขาอะหายไปเลยใช่คิดวิวแล้วหายมันวิวใจเสียมากใจตกไปตรงที่จะร้องไห้ตลอดเวลาใช่แต่ว่าเรื่องนี้อีกต้องบอกว่าถ้าจะเปรียบคำว่าขวัญคืออะไรอิ่มมองว่าขวัญคือจิตของเราคือดวงจิตของเราอะค่ะดวงจิตกลมๆที่อิ่มเคยเล่าให้ฟังอะทุกคนมีดวงจิตของตัวเองเนาะเวลาที่ขวัญหายก็คือส่วนหนึ่งของดวงจิตเนี่ยมันถูกเหวี่ยงไปที่อื่นมันสามารถให้คนที่เห็นมันสามารถทำให้คนที่รักเราที่สุดหรือห่วงใยเราที่สุดเห็นได้รู้สึกได้เลยแม้แต่ตอนที่เราอ่ะเจอเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดในชีวิตอ่ะ อาจจะโดนทำร้ายโดนซ้อมโดนอะไรเงี้ยแต่ถ้าใจเราคิดถึงว่าแบบถ้าวันนี้มีใครคือเหมือนเวลาที่จิตเรามันแย่มากเราจะแบบใครก็ได้ช่วยทีอ่ะเข้าใจไหมไอ้คำเนี้ยแบบใครก็ได้ช่วยมาตรงนี้ช่วยฉันทีอ่ะคือไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยคนที่เขามีจิตสัมพันธ์กับเราอ่ะหรือเป็นคนที่ห่วงหาอาทรเราอ่ะเขาจะรับรู้ได้เลยพี่แต่เขาแค่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเท่านั้นเองอิ่มเชื่อเรื่องนี้มากเหมือนกันแล้วก็อย่างเหตุการณ์ของตรงๆอ่ะคือตรงๆนอนอยู่แล้วอิ่มเคยเล่าในรายการนะที่ไปนอนไปถ่ายรายการผีอ่ะไปถ่ายรายการผีแล้วพี่ตู้มาแหละเจ๊อ่ะเขาจองห้องไว้ให้แล้วก็คือห้องเอาง่ายๆถ้าใครทำงานกองถ่ายต้องรู้ห้องนอนอ่ะมันก็ต้องนอนตามม่านลู่ตามโรงแรมเซลอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องประหยัดอ่ะเนาะแบบ600 700อะไรเงี้ยเจ๊ก็จองไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้ววันนั้นน่ะมันมีผีอยู่ในนั้นในห้องนั้นแล้วอิ่มมาไม่เห็นแต่ตรงๆเขาเห็นไงแล้วเขาก็เลยแบบ
เด็กน้อยอ่ะนอนนอนนอนอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนลืมตาแล้วเห็นแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วเราแบบเราหันไปเราทำบัญชีอยู่เงี้ยเราหันไปเฮ้ยคือแบบรู้แล้วว่าเขาอ่ะจิตเขาหลุดเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนมีอะไรขาวๆอ่ะลอยออกไปที่อื่นแล้วคือว่าเออมันเหลือเหมือนแต่หนูไม่เห็นว่าเป็นลูกไงแต่หนูรู้ว่ามันเป็นอะไรบางอย่างอ่ะหนูก็รีบคว้าเขาเลยบอกว่าน้องต้องคือพยายามเรียกให้เขามีสติอ่ะให้เขาลืมตาเพราะเขาร้องไห้แบบหลับตาอย่างเงี้ยหลับตาแบบหลับตาปี๋อ่ะเด็กน้อยแล้วก็กรีดกรีดกรีดจนตัวม่วงอ่ะแม่อยู่นี่ต้องแม่อยู่นี่แล้วก็ค่อยๆลูกต้องหายใจลึกๆลูกใจเย็นๆขวัญเอ้ยขวัญมาลูกขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญหนูกลับมานะลูกนะคือเราทำไปเองโดยความเป็นแม่บอกขวัญหนูกลับมานะตรงโตแล้วเวลาที่หนูเรียกเขาอ่ะคือหนูจะลูบหัวเขาอ่ะจากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้าขวัญหนูกลับมานะลูกนะขวัญหนูกลับมานะแล้วอิ่มก็จะลูบที่หัวใจเขาอ่ะขวัญหนูกลับมานะลูกคือหนูจะลูบแค่2ที่ลูบจากหัวไล่ลงมาอย่างงี้แล้วก็ลูบที่หัวใจเขาสักพักนึงเขาก็ค่อยจับเราจับเราแน่นๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามือเขามาจับไว้เลยจับไว้แน่นๆแล้วก็ค่อยๆเรียกเขาแล้วก็บอกว่าตรงๆกลับมาลูกกลับมาหรือยังเออเราพูดคำนี้กับเขาเลยนะกลับมาหรือยังเขาก็แบบ5เดือนเองอ่ะเขาก็แบบพยักหน้าแล้วก็กอดเขาไว้บอกว่าไม่เป็นไรนะแม่อยู่นี่นะลูกขวัญเอ้ยขวัญมานะไม่มีใครทำอะไรหนูได้นะอย่างเงี้ยอิ่มเชื่อว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาเจออะไรแย่ๆอ่ะเขาก็จะรู้ว่ามันจะต้องกลับมายังไงอ่ะอืมคือตอนนั้นผมอยากได้แบบเนี้ยแต่ผมไม่มีคือมันต้องทันน่ะพี่น้อยมันยากมากเลยนะโอ้ร้องไห้ตลอดเลยอ่ะใช่แล้วมันจะกลับมาในเรื่องของจิตวิทยาเลยนะก็คือมันจะเป็นภาพจำของพี่น้อยไปตลอดกาลและทุกครั้งที่นึกถึงใช่ทุกครั้งที่นึกถึงอ่ะจิตเราจะตกล่องหนึ่งล่องแต่แค่มันไม่ได้ล่วงไปสุดเหมือนแบบ8ชั้นที่แรกเงี้ยมันอาจจะแค่หนึ่งล่องเพราะว่าด้วยความที่เราโตขึ้นอ่ะจิตเรามันก็จะแข็งขึ้นพอเราฝึกเราสวดมนต์จิตเราก็จะเสถียรขึ้นมันก็เลยจะตกได้แค่แบบล่องเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบเป็นคำแนะนำที่ดีกับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนครอบครัวลูกหรือคนที่เรารู้จักอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันนึงอ่ะเขาจิตตกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามเรียกเขากลับมาก็ลองดูรูปหัวรูปจากข้างหลังเงี้ยค่ะรูปมาข้างหน้ารูปมาข้างหน้าแล้วก็รูปที่หัวใจอ่ะรูปลงไปเรียกขวัญเขาตรงที่เขารู้สึกตัวเนี้ยรูปตรงหัวใจดีมากรูปตรงหัวใจรูปตรงหัวใจดีมากค่อยๆรูปแล้วที่สำคัญคือทัชชิ่งก็คือต้องติดเลยตัวทุกตัวทุกอย่างนะต้องติดกันไปหมดเลยขาเขออะไรเงี้ยแขนต้องหมดให้เขาเรียกว่ากอดให้เต็มกอดกอดแบบแค่นี้ก็ไม่ได้อ่ะถ้ากอดแค่นี้มันติดใช่ไหมให้กอดคอไปเลยให้รู้สึกว่าแบบมันอยู่ใกล้กันไปเลยอย่างเงี้ยได้รับการปกป้องใช่ค่ะเขาจะรู้สึกว่าโอเคเราอยู่ในจุดที่ปกป้องเขาได้อ่ะใช่ต้องสักพักนึงเลยอ่ะเพื่อนอกหักเพื่อนโดนทิ้งใช้ได้เหมือนกันหมดหรือเสียใจจากเรื่องเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างได้ถ้าเราไม่ทำตั้งแต่ตอนนี้นะอีกหน่อยเป็นซึมเศร้า มันเป็นสภาวะเริ่มแรกของการเป็นซึมเศร้าได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะมีเหตุให้เกิดขึ้นมาเกลียดมันวันนี้เรื่องราวหลอนๆของเรานะคะก็บอกเลยว่าสนุกมากเนาะและถ้าใครนะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเล่าหลอนๆนะคะแบบน้องก้อยนะคะสามารถส่งเรื่องราวมาในอินบ็อกซ์เพจเรื่องเล่าแคมป์ไฟได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยนะคะและอย่าลืมติดตามเรื่องเล่าแคมป์ไฟด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ